ข้างในครับ4ยกนี่ยังเบียดกันเลยนะครับก่อนไปตัวยก4นี่ราคาก็เหมือนไหลไปฝั่งเจ้าเพชรสุขุมวิทเลยครับเรามองว่ายังไงวันนี้เนาะก็มองว่าก็ผมอึดอึดด้วยครับอึดนะครับอึดยังอึดนะยังอึดเลยก็ยังไม่พอใจการยกเตะวันนี้หมด4ยกนี่เราคิดว่าราคาไม่น่าจะเป็นรองเยอะนะจะขึ้นไปมันเบียดแล้วลูกเกมมันเบียดไปอีกครับตามไปก่อนแล้วโอ้ไม่ใช่วันนี้อยากขอโทษท่านแล้วนะนี่เนี่ยผมหมู่บ้านอยากขอโทษท่านแล้วครับท่านเย็กเนี่ยท่านต้องการเย็กเนี่ยบ่ต้องเบียดบ่ต้องบ่เย็กเลยครับอาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอโทษ FC บรันชัยแล้วก็แฟนมวยด้วยนะครับก็ผมเต็มที่นะครับหายไปนานก็ถือว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับก็สู้กันใหม่ควายหน้าครับโอเคน้ำหนักครับอยู่ควายก็ยังเดียวเหรอก็ประมาณ130 103เมตรเราก็เพิ่งมาเคลื่อนใหม่เค้านี่ได้เคลื่อนใหม่ก่อนแล้วครับหมด4ยกครับผมควายได้ผมก็จะดีแล้วเปียบหมดแรงกดผมว่านึงก็ได้ดีอ่ะมาแล้วเดี๋ยวถามให้นะไปรับประชุมกันนี่เองเอาเพชรสุวิทย์เบอร์ยาเอาเลยพูดนี้ไปแล้วก็ฉีดมาเท่าไหร่70,000ครับ70,000จำได้ไหมเฮ้ย70,000เอาเลยจำได้ไหมจำไม่ได้เลยไปดูพี่ไปไหนวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้พี่เดินทั้งนะวันนี้เกมอะไรชอบเป็นไงบ้างก็ทำเต็มที่ครับผมวันนี้เราไม่กดดันครับเรามาลูกพี่บอกไม่ต้องกดดันครับมาแบบสไตล์ของเราเลยครับชกตามสบายสบายผมไม่กดดันครับผมก็ทำเองไม่เกรงก็ทำได้แบบเต็มที่ครับเกมวันนี้เกมมันเข้าเราเมื่อไหร่เกมเข้าเราเมื่อไหร่ยกไหนยกไหนน่าจะเป็นยก3ครับตอนทุบทองไปครับเขาทุบเลยเนาะใช่ครับพอยก5ออกมาไอ้ยก4ออกมาชิงดำนี่เราได้เปรียบใช่ไหมเราคิดยังไงตอนนั้นคิดยังไงต้องฮึดสู้ครับฮึดสู้กับเขาครับไม่เขาก็เราครับเพื่อใครคิดตอนนั้นคิดเพื่อลูกเพื่อลูกพี่ครับผมอ๋อลูกพี่ลูกพี่เขาครับลูกพี่อันครับพี่บอยครับเขาเสียมาเยอะครับโอ้โหโดนด้วยนะก่อนหน้าเจ็ดสี่มาเห็นว่าสอนเห็นว่าสอนเห็นว่าสอนมาเยอะครับผมวันนี้ผมเอาคืนครับถึงต้นทุนหลอกถึงอาจจะไม่จอมก็แข็งครับเขาตัวใหญ่แข็งไหมแข็งครับเราว่าใส่หลักเหลี่ยมดีกว่าแข็งว่าครับผมเราทำเต็มที่ที่สุดครับผมโอ้โหไม่ทำมาแล้วอ่ะวันนี้เก็บชัยชนะไปอีกไฟนึงครับผมเก็บชัยชนะกี่ไฟแล้วครับไปแรกครับไปแรกนะน้ำหนักนี่ยังได้อยู่ไหมได้ครับ129ครับผมไม่มีปัญหาไม่มีครับได้ข่าวว่าอยู่ที่ค่ายนี่ซ้อมมากกว่าคนอื่นนี่ครับผมทำเต็มที่ครับทุกไฟครับโอ้โหขอบคุณใครบ้างครับผมขอบคุณพี่บอยขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนครับนะอันทุกคนครับพี่คอยสนับสนุนพี่โป่งพี่ไก่ครับขอบคุณมากครับเต็มที่แบบนี้ครับน้องชายถ้าอีกเมื่อกี้ก็บอกว่าอีกไฟยังได้ไหม130ไม่30ไหวไหมได้130ได้ครับ130เดี๋ยวลองดูว่าโปรโมเตอร์คนจัดคนประกบจะเป็นยังไงครับผมเพราะจองเขาก็ขาดใจอยู่เพราะเขาก็เพิ่งขยับร่างกายครับผมว่าคู่นี้เจอจริงได้มันแน่นอน4ยกที่สู้สนุกเลยครับผมนี่ครับเสียงของเจ้าเพชรสุขุมวิทครับครับผมครับครับพี่อันครับขอมาหน่อยครับเป็นไงบ้างพี่อันวันนี้น้องชายก็เราทำการบ้านมาตลอดเด็กเนี่ยคือเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นั่นเท่าไหร่แต่เราก็ให้เขาตั้งใจเขาทำให้เต็มที่ทุกวันนี้เนี่ยบอกทุกคนให้ตั้งใจเด็กซ้อมดีทุกคนแน่ในค่ายอ่ะแต่ทีนี้บางทีมันโดนหนักๆแล้วมันช็อตกันได้แต่วันนี้เขาร่างกายเขาดีเขาเป็นเด็กที่ขยันมากคือบอกอะไรแล้วเขาทำตามได้ทุกอย่างก็ขอบคุณเอฟซีกำลังใจทุกคนบอยบางนาแล้วก็พิยาเนี่ยผู้จัดการพี่ตายช่วยกันหลวงพี่น้ำฝนทุกคนช่วยกันหมดครับพี่โจนูโวก็จะมานะทีแรกแกก็จะมานะทีนี้แกติดธุระแกก็ไม่ได้มาครับก็มาช่วยกันเชียร์เขาก็ได้อัดฉีดไปวันนี้ได้ฉีดน้องได้ฉีดเจ็ดหมื่นแล้วครับ70,000แต่ว่ายังไม่รวมกับบอยบางนาเดี๋ยวบอยบางนาเขามีให้ครับแต่เราจะไม่รู้ก็มีน้องชายโน่ป๊อปลูกป๊อปเป็ดลูกชายป๊อปเป็ดแล้วก็เพชรล็อก2เขาก็ให้มาก็เนี่ยฮะคือเขาตั้งใจแล้ววันนี้เขาสู้ด้วยฮะตีไข่แตกแล้วค่ายอันสุขุมวิทเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าสู้ต้องสู้เยอะเพราะว่าทุกพี่เสียเยอะครับเขาสู้เขารู้ว่าผมเล่นไป2คนนั้นเราโดนไปเยอะแต่ว่าวันนี้ก็มาได้คืนทบต้นทบดอกไปทบต้นทบดอกกันไปเมื่อกี้น้องจองก็บอกว่าถ้าพิกัด130นี่เขาขอรีแมตช์สักรอบได้ไหม130ขอรีแมตช์โอ้ต่อยกับตัวอื่นมั่งดีกว่าพลันชัยผมไม่ค่อยอยากสู้หรอกเพราะว่าเราค่ายเล็กอ่ะคือขึ้นไปขึ้นมาเลทก็7421แล้วอ่ะ
คือตรงเนี้ยคือผมทำมวยไปสู้อยู่แล้วทุกค่ายอ่ะผมสู้หมดอ่ะมวยผมแข็งแรงแต่ว่าเอาเปลี่ยนตัวชกกันบ้างดีกว่าหลากหลายมันจะได้สนุกต่อยกันซ้ำไปซ้ำมาผมว่าเดินหน้ามีรายการโปรโมเตอร์เขาคงไม่อยากให้ซ้ำกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะได้ไปต่อยยอดทองไทยแล้วยอดทองไทยเขาขอลูกพี่ขอมาจะให้ไปต่อยอ้อมน้อยคือช่วยกันแต่บอกป๋าไว้แล้วอ่ะคือตรงเนี้ยเราให้ป๋าชุนเป็นคนจัดการอยู่ในค่ายเราทำอะไรเราต้องมีมารยาทไม่ใช่นึกจะไปก็ไปไม่ใช่นึกจะมาก็มาผมว่ามันไม่ถูกต้องนะวงการมวยเขาดูแลเรามาตลอดเราก็ต้องมีอะไรไปลามาไหว้เนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อยกับให้รายการลูกพี่ต่อยกับเจ้าของไทยครับผมน้อยครับผมผู้จัดการเขาดูแลอยู่สุดท้ายฝากแฟนคลับก็แฟนคลับสุขุมวิททุกคนนะครับพวกผมกับเด็กๆเนี่ยจะพยายามตั้งใจทำมวยให้ดีที่สุดที่ผ่านมาเพชรสอนกับฝ่ายพิฆาตครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหนื่อยกันเนี่ยเขาก็เต็มที่แล้วเราไม่ว่าเด็กนะผมปลอบใจเด็กผมทุกคนให้กำลังใจเขาคนนี้เขาไม่ต้องไปบอกเรื่องวินัยผมไม่เคยไปว่าเขาเขารู้หน้าที่วินัยเขาเองฝากติดตามเชียร์ด้วยแล้วกันครับครับผมค่ายอันสุขุมวิทพลอยบางนาโจนูโวช่วยกันทุกคนนะครับครับผมติดหลวงพี่น้ำฝนช่วยกันหมดครับขอบคุณครับขอบคุณมากพี่อันขอบคุณมากอาจารย์